สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมมีวิธีขยายผักชีใบเลื่อยเราสามารถที่จะขยายได้ง่ายๆโดยวิธีดังต่อไปนี้เชิญเลยครับนี่ก็เป็นต้นเขาเรียกว่าผักชีฝรั่งนะครับหรือผักชีใบเลื่อยนะครับผมซื้อมาจะเป็นมัดนะครับเป็นมัดแล้วก็มาทำกินแต่ว่าไอ้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะมีรากติดมาด้วยผมก็ปาดออกเฉพาะใบนะครับไปทำกับข้าวแต่ว่าก็จะเหลือรากนะครับผมก็เอามาเหน็บไว้เนี่ยครับเป็นขวดเป็นก้นขวดนะครับผมมันเอามาเหน็บไว้หลายเดือนแล้วครับ 3-4 เดือนมันก็เกิดแล้วก็มีต้นขึ้นมาแบบนี้ครับนะครับผมก็สังเกตว่าโอ้โหนี่มันมีลูกมันด้วยนะครับผมจะเอาลูกอันนี้ไปทำเป็นขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเนี่ยนะครับเป็นเมล็ดนะครับมันเล็กเมล็ดเล็กมากครับดูครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะใส่จานสีขาวๆนะครับจะได้มองเห็นอุ้ยปิวด้วยนี่นะครับเป็นเมล็ดของเขานะครับแล้วเราก็จะขยายพันธุ์ได้นี่นะครับเยอะเลยครับปลูกไว้ 3-4 เดือนนะครับก็จะมีต้นงอกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเมล็ดนี่นะครับเราก็จะใช้เมล็ดอันนี้แหละครับไปหว่านนะครับเป็นการขยายพันธุ์ได้อย่างดีเลยนี่นะครับเป็นเมล็ดเล็กๆนะครับประหยัดเงินครับไม่ต้องไปซื้อเขาอีกครับคราวนี้เราก็ไปวางในกระถางนะครับปลูกเอาไว้กินเองที่บ้านนะครับประหยัดเงินด้วยปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีด้วยนะครับเพราะว่าเราปลูกเองผมจะเอาไปปลูกในกระถางนะครับโอ้เยอะเลยนะครับเพราะมันต้นใหญ่ต้นนี้ครับต้นใหญ่ว้าวเพียบเลยนี่นะครับต้นใหญ่ไม่ใช่มีเฉพาะต้นนี้ต้นเดียวนะครับต้นนี้ก็มีด้วยอันนี้ผมปลูกใส่เป็นไปซื้อไอติมกินครับเขาเป็นถ้วยไอติมนะครับผมก็มาปลูกแล้วมันก็เนี่ยนะครับมีเมล็ดด้วยง่ายๆแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆสำหรับการขยายผักชีใบเลื่อยนะครับเป็นวิธีที่ทุกท่านสามารถที่จะทำได้เลยขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ